าต่อไปเชิญเลยค่ะอยากจะถามน้องดำครับว่ามีความรู้สึกแล้วก็ทัศนคติอย่างไรเกี่ยวกับพวกนักเรียนนักศึกษาที่ขายบริการทางเพศนะผมคิดว่ามันมีความเสี่ยงหลายอย่างในเรื่องเอชอย่างเงี้ยฮะแล้วก็หลายๆอย่างที่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มกันไหมกับตรงนี้แล้วที่เขาทำอยู่ตอนนี้หมายความว่าเขากำลังเรียนอยู่แล้วในการที่เขาขายบริการไปด้วยเนี่ยเขาจะมีผลอะไรกับเขาบ้างหรือว่าเขาไม่แคร์ตรงนั้นผมไม่เข้าใจแต่ผมคิดว่าน่าจะมีทางอื่นที่ดีกว่านั้นถ้าว่าเขาต้องการเงินครับครับน้องโอมแล้วครับคิดว่าเขาน่าจะหาอะไรทำมากกว่าถ้าเกิดเขาต้องการเงินหรือแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะควรจะหาอะไรทำอย่างเช่นแบบเป็นพนักงานเสิร์ฟหรือแบบหาอะไรทำมากกว่าที่จะมาขายบริการนะคะครับคือผมคิดว่ามันมี 2-3 กรณีกรณีที่1ก็คือพวกที่ขาดแคลนจริงๆซึ่งถ้าอย่างนั้นนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ใหญ่รู้ว่ามีกรณีนี้หรือว่าคุณครูรู้เนี่ยต้องรีบให้การช่วยเหลือโดยทันทีนะครับแทนที่เด็กจะต้องไปขายบริการทางเพศเพื่อหาเงินมาส่งตัวเองให้เรียนจะมีเยอะมีน้อยเนี่ยเราไม่ทราบไม่มีใครไปทำการสำรวจแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือต้องการเงินเยอะๆเพื่อไปซื้อวัตถุมิให้น้อยหน้าเพื่อนๆแล้วก็พอมีวัตถุมากขึ้นเรามีเงินเยอะขึ้นเรามีความภาคภูมิใจในตัวเองแต่มีใครเคยถามตัวเองไหมครับว่าในการที่แบบเราไปต้องไปเปิดพื้นที่ให้คนอื่นมาเช่าทำการเนี่ยมันทำให้เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของเราลดลงเพราะฉะนั้นในเรื่องของศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจมิต้องเกิดขึ้นจากเรื่องของวัตถุเงินทองข้าวของแต่ต้องเกิดขึ้นจากการพัฒนาจิตใจพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นมาเมื่อตนเองมีความรู้มีความสามารถเป็นประโยชน์กับคนอื่นเราจะมีความสุขและภูมิใจในตัวเองครับโดยไม่ต้องเอาวัตถุเป็นสิ่งล่อ